แล้วก็มีเมื่อวานนี้เมื่อวันพุธนะฮะ เขามีงานเปิดแฟลกชิพสโตร์นะฮะไฮป์นะฮะแห่งแรกในประเทศไทยนี่เป็นพวกเสื้อผงเสื้อผ้านะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยมีน้องซันดี้คราวเกลสตูวิกนะฮะนักแข่งรถชื่อดังไปร่วมงานเปิดตัวด้วยนะครับก็โอ้ไปกันเยอะนะฮะบรรดาเซเลบริตี้เป็นแบรนด์จะบอกว่าเป็นเหมือนแบรนด์ใหม่ที่เขามาทำเสื้อผ้าแล้วก็เข้ามาในเมืองไทยเลยพี่แต่ก็เป็นคนนำเข้าเดิมนั่นแหละที่แต่ก่อนเคยทำอยู่กับพูม่าอะไรแบบนี้นะเขาก็เปลี่ยนนี่มีเดินแบบนะฮะสไตล์เสื้อผ้าเขาก็จะเป็นนี่ชิคๆหน่อยนี่วันเดอร์เฟรมนะฮะนี่แซนดี้คราวแก้วขาดต้องไปคนนะเนี่ยนี่ซันดี้ดูอวบไปหน่อยนี่อ่ะเดี๋ยวฟังซันดี้หน่อยฮะให้สัมภาษณ์นะครับวันนี้ซันดี้มาเดินแบบกับ Just Hype นะครับใน First Flagship Store ของเขาใน Southeast Asia หน่อยนะครับซันดี้ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากเลยที่ได้รับเชิญมาเดินแบบใน Fashion Show นี้นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าแหมว่าตื่นเต้นนะครับซันดี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับซันดี้จะถนัดอยู่หลังพวงมาลัยนะครับอันนี้ก็จะคนละฟิลแต่ก็สนุกดีนะครับThe GSS Group ก็ดีใจนะคะที่พี่ซันดี้ได้มาร่วมงานแล้วก็ที่เราได้ support เขามา4ปีแล้ว and we will continue to support you in our new ในแบรนด์ใหม่ของเรานะคะที่เป็น Hype แล้วก็ขอบคุณที่มางานอีเวนต์วันนี้ด้วยค่ะสำหรับปีหน้าเราก็มีหลายโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับด้วยกับซันดี้เองแล้วก็ Just Hype ด้วยนะครับซันดี้ก็ตื่นเต้นมากที่จะได้ถึง2023นะครับเดี๋ยวรอดูว่าเราจะมีโปรเจกต์อะไรบ้างครับอย่างแรกผมขอขอบคุณ GSF Group แล้วก็ Just Hype ที่สนับสนุนมา4ปีแล้วนะครับซันดี้ก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มาร่วมงานกัน4ปีแล้วนะครับแล้วก็สำหรับแซนดี้เองนะครับสนามสุดท้ายของปีนี้ก็จะเกิดขึ้นวันที่9ถึง11ธันวาคมนะครับที่สนามช้าง International Circuit ที่บุรีรัมย์นะครับตอนนี้แซนดี้นำอยู่ในตารางนะครับก็ฝากส่งกำลังใจมานะครับแล้วก็แซนดี้จะทำให้ดีที่สุดในสนามสุดท้ายนี้ครับวันนี้แซนดี้มาเดินแบบนี่ฮะก็คนแสดงคือคุณไอริสฮูฟชมิดนะฮะเป็นผู้อำนวยการเลยนะครับผู้อำนวยการกลุ่มบริษัท The GSF Group นะฮะก็เจ้าของประมาณนั้นนะฮะTurn it, turn 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 it, tur